ส่วนใหญ่ก็จะอยู่หมดที่ตรงนี้หมดนะที่วันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ครบคนนะแต่ก็จะเจอบางคนพรไม่ได้มาที่ผมแล้วก็ดร.อมรวิทย์นะฮะมีแกให้ช่วยเครื่องสีข้างเราของภาคกลางเนี่ยก็จะมีทีมประสานงานคือจันทร์ศิริณิชที่อยู่ที่มศวไปถามนี้นะฮะมีโครงการอยู่ในยุคเนี่ย7หรือ8โครงการแล้วก็จะไล่ไปตามพื้นที่แล้วก็นิเวศต่างๆจุดมุ่งหมายของโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือใช้การศึกษาและค้นหาประวัติศาสตร์รากเหง้าของตัวเองของคนในชุมชนเป็นตัวปลุกสำนึกและความเข้าใจที่ไปที่มารากเหง้าของตัวเองรวมทั้งความเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ภูมิอาจารย์ตะวันอาจารย์นิรันดร์อาจารย์วันชัยไทยทั้งนี้ได้นะเป็นทีมวิจัยที่ทำงานเรื่องนี้แล้วก็มีประเด็นที่จับจุดเน้นเนี่ยสองประเด็นคือเรื่องของในพื้นที่การปรับตัวการที่จะมองอนาคตไปเนี่ยเราเชื่อว่าต้องมองถอยไปในอดีตถอยไปในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอะไรแล้วก็โทษไม่ได้เพราะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่รัฐบาลส่งเสริมการถางป่าอะไรแบบนี้แล้วมันก็ค่อยๆหมดกันไปทั้งสภาพแล้วพอมาถึงวันนี้เป็นยุคอนุรักษ์ป่าขึ้นมาเนี่ยจะมาเบลมใครสักคนเนี่ยมันก็เกินไปเพราะมันมีตั้งแต่นโยบายที่มาหนุนถนนที่ตัดเข้ามาเพื่อจะให้มันลากไม้ออกไปอะไรเงี้ยนะมีทุกชนิดแต่ว่าเป้าหมายของงานชุดตกแค่สีไรชามก็จะมีรถไฟที่บรรทุกไม้มาลงไม้สีไม้60ปีเรื่องอาชีพแต่ตัวที่น่าดูก็คือว่าตัวถนนก็เป็นตัวหนึ่งแต่เสร็จแล้วมันมีโทรทัศน์ก็เป็นอีกยุคหนึ่งแต่ว่าดูโทรทัศน์กันจริงๆมันก็20ปีแล้วตอนนี้อินเทอร์เน็ตเก็บกันต่อไปมันจะช่วงแรกเปลี่ยนทรัพยากรตอนนี้เปลี่ยนวัฒนธรรมแต่ก่อนมันเป็นเรื่องเอาของออกไปขายใช่ไหมตอนหลังมันเอาอะไรเข้ามาผ่านตัวทักษะอินเทอร์เน็ตนั่นผักในกาค่ะลิ้นฟ้าอันนี้เป็นอาหารเหมือนอันนี้ทำแบบต้นไม้เขาเนี่ยอร่อยมากเขาแล้วมันหอมมากไม่ขมนะหวานเป็นรสชาติหวานเป็นรสชาติหวานหวานเป็นหวานเหรอเป็นหวานเลยจากพวกเป็นใช่ต้องรู้หน่อยแต่ว่าจะมีหมันมาบ้างแต่คนนั้นในกลุ่มนี้จริงจะเป็นคนดั้งเดิมคนในตระกูลเดิมคนในกลุ่มเคยญาติเดิมเลยจริงๆแต่ว่าคนนอกไปอยู่มาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วระยะทางจากศาลาทางบ้านไปโรงเรียนนี่ไกลไหมประมาณสักกี่ประมาณ3กิโลแล้วก็มาสองเด็กๆก็ต้องเดินทางแล้วครูก็อยู่ยังไงสมัยนั้นเมื่อ02ก็มีบ้านอยู่ในโรงเรียนมันก็ครูเอิบเนี่ยครูเอิบก็จะตายไปแล้วน่ะเออสว่างกับเฮียนก็ครูเอิบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกลอยกันครับ
ตรงนั้นไม่เคยเห็นเขาไม่มีน้ำเนี่ยเขานิ่งๆเลยอันตรายการฉีดน้ำนี่แค่น้ำไหว3วันก็กินแล้วก็ไปนึ่ง2วัน3คืนนะเนาะทีเราแช่ไปเนี่ยถ้าปลามันเข้ามากินเรากินได้ปูปลามันเข้ามากินถ้ามันจืดแล้วสัญญาณจะบอกมันจะมาตอดให้เห็นเลยเหรอครับถ้ามันแช่ใหม่ๆก็ไม่กินเลยไม่กินแล้วมันเมาอยากให้มันท่วมลงไปนะมันโผล่น้ำสักก็คือที่เรากินที่อาจารย์เคยซื้อมาอย่างนั้นป่ะซื้อมากินใบไม่ออกแกนต้องอุ้ยต้องเขาไม่ได้แกนสร้างการหอมจะมีอย่างแต่หนึ่งเถาอย่างนั้นเถาจะใหญ่ขนาดนี้โป้งมือนี่ก็มีครับอาจารย์เขาไม่เรียกกลอยเขาไม่เรียกกลอยครับอย่างนั้นเบื่อหน้าพวกหนูแล้วเถาจอกดำดำเขาเรียกเรียกนี่ไงพันล้านแล้วมันกำลังพันโอ้โหมันพันล้านมากเลยเนี่ยมันเป็นเลือดใช่ไหมเป็นสีเลือดหัวก็เป็นสรรพคุณสรรพคุณนี่รักษามดลูกมะเร็งในปากมดลูกมดลูกไม่เข้าอู่จะทำให้มดลูกเข้าอู่ในภาษีว่าโยกไปแยกมามันก็เป็นภาพหนึ่งของงานก่อนที่รถนู่นนี่โคตรเท่เลยใส่กันแล้ววะโอ้ยใส่ตรงนู้นใส่ไปเรื่อยเลยถ้าจะดูสมุนไพรมันเยอะคัดมันก็มีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะครับหมดถ้าเรารักษาไฟได้เนี่ยทรัพยากรของแผ่นดินมันขึ้นมาหมดใช่เนี่ยคือว่าพืชเนี่ยจะขึ้นมาหมดมันอยู่กับว่าคนหมอพื้นบ้านนี่ต้องอาศัยว่าให้มีความภูมิความรู้แล้วก็อนุรักษ์ไว้นี่ดินชายเขาจดลงมาเนี่ยกระทิงจะลงช้างจะลงเยอะผมอ้าวนึกว่าเขาอ่างลือในอยู่ข้างหลังนิดนึงเขามาพักหลังอาจารย์ถึงจะว่าเป็นเขาอ่างมาคือเขามาตั้งอะไรเขามาเขามาปิดสมัยทำโครงการถวายในชาชินีแล้วก็น้ำตกเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกน้ำตกบ่อทองครอบตรงนี้มันจะมีขุดมีบ่อทองมีอะไรก็เรียกน้ำตกบ่อทองไปลูกกับนะซุ่มทั้งคืนมีช้างด้วยพูดปากหอมครับดอกหอมเจอสัตว์ประหลาดมันสมัยผมเรียนหนังสือเข้าป่านี่เสียงเมื่อกี้เสียงอะไรวัดวายตัวนี้แหละเรมันก็อยู่นี่แล้วป่าเข้ามาสำรวจป่าช้างในเขาอ่างเนี่ยค่ะเขาว่ามีประมาณ200ตัวก็หนูไม่สามารถถ่ายเก็บต้นไม้ได้เลยเดี๋ยวไปดูต้นไหนอ่ะต้นไหนเดินไหวไม่รู้ไม่ไหวนะไหวก็ไม่ไกลเท่าไหร่ไปดูต้นไหนเราวิ่งแย่ชีพพี่มาแล้วใช้กล้องที่ถ่ายครับจะเนื้อเดี๋ยวนะคะเนื้อสองอบครึ่งนะลุงเนาะจะงัดแล้วครับจะงัดไหนเนี่ยจิ้งจกหรือตุ๊กแกอ้าวเอามาเลยพี่เอาชีพพี่คืนมาอะไรเอาชีพพี่คืนนะย่อง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 ตกใจต้นไม้มันทำให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่า
เขียวขาวบวมเพราะอะไรไม่ชอบอะครับเพราะอะไรไม่ชอบนี่ไงยิ้มแข็งมีในสนใจมากโอ้โหเนี่ยขึ้นกล้องมาเนาะเราได้ยินข่าวแต่เหตุผลที่มาว่าทำไมต้องสร้างเรื่องอปีอะไรเนี่ยไม่รู้ฉะนั้นเขาบอกว่าเนี่ยก็จะมีแบบวัตถุหรืออะไรสิ่งของที่ยังเห็นร่องรอยแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยก็ลองเดินดูวัตถุเก่าๆใช่ไหมมันมีหลายเจดีย์ค่ะจริงๆข้างในเนี่ยมันมีเจดีย์เล็กๆอีก 2-3 เจดีย์ข้างในเนี่ยค่ะตอนนั้นเป็นกอไผ่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพวกหนูเนี่ยไม่รู้ว่าเจอไหมแต่ที่เจอที่นี่เยอะมากๆคือลูกปัดหินสีอะค่ะลูกปัดหินสีที่เจอแบบเดียวกันกับที่สีมโหสถอะค่ะแถวนี้กระจายอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดตั้งแต่ตรงนี้จนกระทั่งถึงคลองสียางพุทธาวาสเนี่ยนะครับมันมีวิสุงคามวิสุงคามที่จะประกาศเป็นเขตได้เขาเรียกว่าพระนเสมาเขตครับเป็นเขตที่ก็คือหลักเขตนั้นการที่เกิดหลักเขตเนี่ยในคติความเชื่อของพุทธเนี่ยนิยมทำหลักเขตเนี่ยให้เชื่อมโยงกับจักรวาลเนี่ยก็มีหลักเขตอยู่แปดทิศคือรอบตัวเองนะครับถ้าทำให้ตอนตกตอนนี้คือตอนตกเฉียงเหนือนะครับนั่นถ้าเป็นอย่างนี้มาก็เป็นเขตเนี่ยโดยรอบที่เรียกว่าหลักเขต8ทิศมีอยู่โดยรอบโบสถ์ที่เราเรียกว่าพระสุเทมาหรือวิสุงขามที่เราเอามากำหนดเป็นเขตเนี่ยนะครับนั่นก็คือนี่หลักเขตเนี่ยเจดีย์เหรอจริงๆดีครับเจดีย์ก็เห็นพี่โอนั่งไงอยู่